โลกสะพรึงนะครับย้อนคำทำนายบาบาวันก้าปี2024จะมีลอบสังหารผู้นำประเทศบาบาวันก้าหมอดูตาบอดคนดังชาวบัลกาเรียนะครับฉายานอสตารามูสแห่งคาบสมุทรบอลข่านที่เคยมีสื่อต่างประเทศนะครับอย่างเดอะมิเลอร์เคยนำเสนอไว้แล้วโดยบาบาวันก้านะฮะเคยทำนายชะตาโลกในปีคศ2024หรือพศ2567ก่อนสิ้นใจลาโลกไปในวัย85ปีรวม7ข้อนะครับกระทั่งผ่านมา4เดือนพบว่ามีเหตุการณ์ปรากฏใกล้เคียงกับคำทำนาย3ข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุการณ์พยายามรอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐทางเดลินิวออนไลน์จึงย้อนกลับไปดูคำทำนายนะครับพบว่ามีหนึ่งในคำทำนายของบาบาวันก้าเคยทำนายไปว่าในช่วงปี2024จะมีการรอบสังหารผู้นำประเทศนะครับโดยตอนนั้นต่างวิเคราะห์ว่าเป็นประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเพราะตั้งแต่ช่วงปลาย2023เริ่มมีข้อพิพาทกับยูเครนต่อเนื่องมาโดยตลอดกระทั่งมาเกิดเหตุพยายามรอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ก็ทำเอาบรรดาผู้ติดตามคำทำนายของบาบาวันก้าต่างผวากันไปตามๆกันนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ